ฟีเจอร์ตัวต่อไปนะครับนี่ครับฟีเจอร์ที่ชื่อว่าโปรแกรมรับรีวิวนะครับโปรแกรมรีวิวรับรบางวัลตอบแทนนะครับเึ่งอันนี้หลายๆคนก็งงว่าเออมันมันช่วยอะไรบ้างแล้วมันควรจะเข้าไหมควรจะใช้ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าควรจะใช้ไหมนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคอร์ส เรียนนะครับสร้างยอดขายบน l a z a d a s อป p ี e นะครับสอนโดยผมนะครับแล้วก็โค้ชชนีนะครับ2วัน7 9 0 0เยบาทนะครับแต่จะลง1วันเลือกลง1คอร์สเนี่ย4 9 0กบาทเหมาะสำหรับทุกคนนะครับที่อยากจะรู้จักนะครับเข้าใจฟีเจอร์ระบบ l a z a d a s อป p ี e นะครับแล้วก็ถามตอบพวกผมทั้งสองคนได้เลยนะครับผมเป็นเซอร์ติฟายของทางร z a d a แล้วก็โค้ชชนีนะครับเป็นเซอร์ติฟายของทาง s h อป e ีนะครับ โดยจะจัดในวันที่1 8 9พฤศจิกายนนะครับสามารถลงทะเบียนสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับออกเอกสารแนะนำบริษัทได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้รับจำนวนจำกัดนใกล้เต็มแล้วนะครับขอบคุณครับอ่ะโปรแกรมนี้นะครับช่วยร้านค้าก็คือร้านที่รีวิวน้อยนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าที่เคยซื้อของไปแล้วเนี่ย กลับมารีวิวเพื่อกลับมาซื้อเนื่องจากว่าตัวโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้เนี่ยเขาจะให้ร้านออกค่าใช้จ่ายนะครับในทุกรีวิวเหมือนกับว่าให้ตอบแทนให้ให้ตอบแทนลูกค้าครับให้ให้เงินตอบแทนเป็นแคชแบ็กกลับไปนะครับแล้วแคชแบ็กตรงนี้เนี่ยนะครับลูกค้าก็สามารถกลับมาใช้กับที่ร้านได้ด้วยนะครับซึ่งทัางหมดอะมันจะเป็นต้นทุนของร้านแล้วร้านจะโดนหักค่าธรรมเนียมนะครับในช่วงบินนะครับ การรับเงินจ่ายเงินของล a z a d a านะครับครานี้ต้นทุนนะครับทั้งหมดนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับปึ๊บอ่านะครับเกณฑ์การเข้าของผู้ขายและผู้ซื้อนะครับผู้ขายเนี่ยไม่ใช่ได้ใช้โปรแกรมนี้ได้ทุกร้านนะจะต้องเป็นผู้ขายที่มีร้านที่มีคุณภาพนะครับเป็นเป็นมีคุณภาพคือหมายความว่าคุณมียอดเงินอยู่ในระบบเพราะระบบเขาจะตัดเงินจากที่คุณขายได้ ขาจะบอกว่าคุณต้องเป็นร้านที่มีคุณภาพถ้าคุณไม่มีคุณภาพขายไม่ออกเขาก็ลูกค้ามาก็ไม่รู้จะตัดเงินจากไหนอะนึกออกปบว่าก็คือ,อง่ายๆคุณต้องมีตังค์ <c oughs> นะครับต้องมีตังค์เท่านั้นรล้ซาด้าถึงจะให้เข้านะครับอนนี้นะครับผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาให้ใครมารีวิวได้กันนะผู้ซื้อต้องไม่ติดแบ็กลิสต์ นะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เคยนะครับเรียกว่าเป็นแอคเคา t ์บนลาซาด้าคือคือเขาป้องกันเลยรู้ปะเขาป้องกันคนมาก่อกวนเขาป้องกันคนแบบคู่แข่งหรือใครมาก่อกวนแบบรีวิวไม่ดีรีวิวแบบบ้าๆบอๆแปลกๆอ่ะเขาก็ป้องกันคนสมัครใหม่ป้องกันคนที่ติดแบล็คลิสนะครับหรือคู่แข่งเนี่ยสร้างแอคเคาน์มาเพื่อกันแกล้งร้านของเราเขาก็จะต้องอ่ะนะครับ ดูลิสต์ตรงนี้ด้วยนะครับดูด้านด้านขวานะครับเกณฑ์การเข้าถึงของผู้รีวิวเห็นไหมเขาจะบอกว่าร้อยแปดสิบวันที่ผ่านมานะครับต้องต้องเปิดแอคเคาท์ผู้ซื้อร้อยแปดสิบวันล่วงหน้านะครับแล้วก็เคยสั่งซื้อของมาก่อนนะครับอย่างน้อยหนึ่งคำสั่งซื้อในร้อยแปดสิบวันแล้วก็ไม่เคยถูดรายงานรีพอร์ตเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มีใครมีใครนะครับมารีวิวแล้วแบบรีวิวแปลกรีวิวไม่ดีนะครับใช้คําไม่เหมาะสมอะไรต่างเงี้ยสามารถรีพอร์ตได้ นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเึ๊บอ่ะเดี๋ยวไปดูของจริงกันดีกว่านะครับขยัดย้ายฝั่งของจริงนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับคำสั่งซื้อนะครับอยู่ที่ช่องคำสั่งซื้อแล้วก็กลับไปที่รีวิวนี่ ครับคาสับซื้อและรีวิวเมื่อมาที่หน้านี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าผมไม่รู้ว่าใครเคยเข้ามาหรือเปล่านะหลายๆคนไม่เคยเข้ามาใช้หน้านี้เลยหน้านี้คือการตอบกลับรีวิวลูกค้านะครับลูกค้ากลับมาดูตรงนี้ครับสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนดูก็คือตรงนี้ครับโปรแกรมรีวิวรับรางวัลตอบแทนนะครับมาดูตรงนี้นะโปรแกรมรีวิวรับรางวัลตอบแทนคืออะไรกดเข้าไปครับปึ๊กหนึ่งครั้ง โปรแกรมตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าให้คุณเนี่ยเลือกสินค้าที่อยากเข้าร่วมโปรแกรม l a z a d a จะช่วยให้ลูกค้านะครับที่ซื้อของร้านค้าเราไปเนี่ยกลับมารีวิวนะครับโดยผู้ที่ทำการรีวิวจะได้รับแคชแบ็กเงินคืนนะครับและร้านค้าจะโดนหักค่าธรรมเนียมในรอบบินต่างๆที่ l a z a d a จ่ายเงินให้นะครับโดยกติกานะครับหรือว่าขา้อกำหนดเล็กๆน้อยก็คือว่า สินค้าที่เราจะเข้าร่วมโปรแกรมรีวิวเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่มีรีวิวต่ำกว่า25รีวิวหมายความว่าถ้าสินค้าตัวไหนมี25มีเกิน25รีวิวที่เป็นรูปภาพไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้เข้าโปรแกรมนี้นะครับนั่นก็สบายใจได้ว่าถ้าสินค้าเราขายดีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วรีวิวเยอะแล้วเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องให้เข้าแเขาก็จะไปเลือกสินค้าที่ไม่ค่อยมีรีวิวมาให้เข้านะครับอ่านะครับก็โดย ระบบนะครับจะบอกลูกค้าว่าคุณจะต้องรีวิวอย่างน้อย100ตัวอักษรและใส่2รูปภาพหรือ1วิดีโอเพื่อรับเงินคืน10บาทนะครับได้แคชแบ็ก10บาทกลับมาใช้ได้นะครับอ่าอันนี้คือคือรายละเอียดที่เขานะครับกำหนดไว้นะครับคราวนี้เอาง่ายๆเลยถ้าอยากเข้าร่วมกดเข้าร่วมเลยครับปุ๊บหครั้งก็ต้องกดยอมรับก่อนโอเคยอมรับก็ได้ยอมรับด้านล่างเดี๋ยวนะมันยอมรับจะอยู่ด้านล่างนี่อ่ะแล้วก็กด นะครับเขารวมปั๊บหนึ่งครั้งเนี่ยครับพอากฏเขาร่วมระบบเขาก็จะนะครับมีให้เราดูว่าสินค้าที่มีรูปภาพน้อยกว่า25รีวิวมีสินค้าอะไรบ้างนะครับแล้วมากกว่า25รีวิวมีสินค้าอะไรบ้างเนี่ยเขาจะให้เราคัดเลือกพวกนี้แหละนะครับดูว่าเออเฮ้ยสินค้าตัวไหนเนี่ยที่เราเราอยากเราอยากได้รีวิวเยอะๆนั่นหมายนั่นคือถ้าสินค้ามันขายไม่ออกเลือกไปก็เท่านั้นต้องเลือกสินค้าที่มีโอกาสขายได้ด้วยหรือ นะครับอยากจะโปรโมทสินค้าใหม่ๆก็ระบบลักษณะก็าอาจจะมีการดึงลูกค้ามาให้เห็นได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะสมมุติผมบอกว่าแต่มันต้องมีต้องเลือกตัวที่กําไรหน่อยนะถ้าเลือกตัวไม่กําไรอ่ะผมจะบอกเลยว่าโอ้ยากอ่ะแบบคุณก็โดนหักหนู่นนี่นั่นน่ะนะก็กหมดอะ่ะนะครับอ่าเดี๋ยวผมหาก่อนหาทักตัวผมเองนี่แหละ ปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าตัวนี้แล้วกันนะครับเคยมีรีวิวหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเลือกมา1รายการนะครับเมื่อเลือกมา1รายการได้ไหมไม่ได้เหรอเดี๋ยวลองดูพอเลือกปุ๊บเขาจะบอกค่าใช้จ่ายสูงสุด214บบาทโอ้นะครับก็คือต้องมีงบประมาณแหละอ่าเลือกแค่สองตัวก็ได้ หม,มาแล้วขึ้นตัวนะครับพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบเขาจะแจ้งเตือนบอกว่าคุณจะให้สินค้าใหม่อ่ะที่ลงขายอ่ะเข้าร่วมอัตโนมัติเลยไหมอันนี้อย่าเพิ่งกดนะอ่านให้เข้าใจก่อนคือบางคนไม่รู้อ่ะแบบเวลาใช้ระบบรซา,าดาเปิดป๊อบอัพขึ้นมาเขามีอะไรให้กดกดหมดเลยแล้วสุดท้ายก็จะบอกว่าเอาไปเข้าตอนไหนไม่รู้อันนี้ไม่ได้นะอ่านก่อนนะครับ อ่านก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณลงสินค้าใหม่นะมีโอกาสรับรีวิวคนเติม20รายการสาหรับสินค้าใหม่นะครับไม่มีรีวิวไม่มีใครจ่ายคือขายได้ถ้าลูกค้าไม่รีวิวก็ไม่ต้องจ่ายตังนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ต้องเป็นสินค้าที่อัปโหลดในช่วง60วันที่ผ่านมาจะเข้าอัตโนมัติเลยนะครับอ่าผมปิดไปก่อนนะครับซึ่งเรามาเปิดตรงนี้ได้ใหม่เนี่ยเห็นไหมนะครับคราวนี้เมื่อผมกดเข้ามาแล้วนะครับเมื่อผมกดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่า ความคืบหน้ามีอะไรความคืบหน้าไม่มีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังขายไม่ได้ถ้าสินค้าขายได้ในช่วงนี้เนี่ยแล้วลูกค้าไม่รีวิวเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าต้องกี่ต้องเออมีกี่โอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาเนี่ยมีกี่รีวิวนะครับมีกี่คนแล้วยังไงครับเขาก็จะมีราคาขึ้นตรงนี้ให้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะหน้านี้แล้วกันนะครับ ปุ๊บพอเรากดเข้ามานะครับพอเรากดเข้ามาที่หน้ารีวิวนะครับหลังจากที่เราเลือกสินค้าเสร็จแล้วสินค้าตัวไหนที่ลูกค้าเคยซื้ออยู่แล้วแล้วยังไม่กลับมารีวิวระบบเขาจะขึ้นให้นะครับแล้วขึ้นให้ว่ามีกี่รายการนะครับแล้วนะครับรายการเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่ายอดเงินอย่างรีวิวละสิบบาทเนี่ยนะครับสมมุติว่าลูกค้า มีซื้อไปแล้วยังไม่กล,ลับมารีวิวเนี่ยประมาณ10คนเขาก็จะขึ้นเงินให้ครับว่า10บคนสิเท่ากับ1น0นะครับ, 10. 10บคราวนี้ในช่องตัวดีครับยอดคงเหลือเนี่ยไม่ใช่ผู้ขายเขาจะขึ้นไปเลยว่าคุณจะต้องนะครับเตรียมเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วมีต้นทุนนะครับข้อ C ีคือต้นทุนข้อดีอคือคุณต้องเต,ตรียมเงินเท่าไหร่เตรียมเงินที่ลูกค้าเนะี่ยเวลากลับมารีวิวเขาจะหักจากยอดตรงนี้เลยครับทีละสิบาท10บาท10บบาท,บาทนะครับแล้วเขาจะไปหักเงิน จริงๆอยู่ในบินนะครับหลังจากที่ลูกค้าจ่ายเงินให้เรานะครับหลังจากที่อ่าทุที่หลังจากที่ลาซาด้าจ่ายเงินให้เราแล้วเราอะนะครับโดนลาซาด้าเนี่ยเอาตรงเนี้ยไปให้ลูกค้าครั้งละ10บาทเป็นแคชแบ็กนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้รับนะครับนั่นก็คือได้รับรีวิวเพิ่มขึ้นนะครับเหมาะกับสินค้าประเภทไหนเหมาะกับสินค้าที่มีกําไรนะครับแล้วเหมาะกับสินค้าที่เอ่อลูกค้าซื้อไปเยอะๆแล้วต้องการรีวิว คือต้องรีวิวดีอะรีวิวแบบการใช้งานเป็นยังไงนะครับการใช้งานเป็นยังไงโอเคไหมนะครับรีวิวเยอะเราจะได้รับความน่าเชื่อถือต้องเป็นสินค้ากลุ่มนั้นนะครับเช่นอ,อุปกรณ์ที่แบบสินค้าที่แบบแก้ไขปัญหาฮะเออแก้ไขปัญหาให้คนแก้ไขปัญหาให้ให้คนทั่วไปให้กับให้กับสัตว์เลี้ยงแก้ไขปัญหาให้กับพ่อบ้านแม่บ้านแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่อะไรเงี้ยอ่ะพวกเนี้ยควรควรจะต้องมีรีวิวเยอะก็เหมาะที่จะสาหรับมาใช้ นะครับในโปรแกรมนี้นะครับอันนี้ยังไม่ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนาําหนังสือนะครับกลยุทธ์และวีขายให้รวยได้จริงที่ลาซาด้านะครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะครับรวบรวมข้อมูลนะครับ นะครับเกี่ยวกับทริกวิธีการขั้นตอนนะครับสิ่งที่ผู้ขายเริ่มต้นหรือขายมาแล้วระยะหนึ่งอ่ะต้องรู้นะครับทำยังไงให้ลูกค้ามัดกลับมาซื้อซ้ำมัดใจทำให้ลูกค้าเห็นก่อนสินค้าขึ้นแรกว่าจะอะไรนะครับทริกวิธีการในการทำแอดโฆษณานะครับหรือว่าการสร้างแบรนด์ร้านค้าพวกนี้ก็จะอยู่ในเล่มนี้นะครับอัปเดตประมาณเดือนมีนาคม2023นะครับ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y o u t u b e เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินะค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ